ที่พระสูตรที่พระอาจารย์กล่าวว่าเมื่อบุคคลเนี่ยไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดเนี่ยก็แต่ว่ายังมีใจปักนะครับก็แปลว่าที่เรามานั่งสมาธิกันเนี่ยหรือว่าสมณธรรมเหล่าอื่นที่มีการฝึกสมาธิเนี่ยก็จะเป็นการดับที่ไม่ดำริถึงสิ่งใดเพียงเท่านั้นในการเข้าสมาธิแล้วก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วก็อาจจะใช้ความเท่ว่าตัวเองได้เกิดเป็นเทวดาที่อมตะเช่น 60,000 กับโดยการใช้สมาธิที่ไม่ดำริถึงสิ่งใดแล้วก็คิดว่านี่คือวิมุตติของเขาในแต่ละอย่างใช่แปลว่าถ้าพวกเรามาฝึกอย่างเงี้ยเรามานั่งจนจิตเริ่มนิ่งแล้วก็เกิดปิติสุขแล้วก็จิตตั้งมั่นยถาติยานพุทธัสสนะความตั้งมั่นแล้วก็จะทำทั้งหลายจะปรากฏตรงเนี้ยคือจุดรอยต่อที่สำคัญที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะต้องเป็นบุรุษที่เป็นอาชาในแปลว่าคอร์สนี้ถ้าเกิดบางคนนั่งแล้วนิ่งแล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วอยู่กับความตั้งมั่นและเพ่งและนิ่งไปเรื่อยๆเพื่อเข้าฌานเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดได้เท่านั้นเองยังจากการว่าไม่มีจิตปักลงไปในสิ่งนั้นซึ่งเป็นอนุสัยที่นอนอยู่ตัวนี้เนี่ยแปลว่าถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของสุตตะของพระองค์จริงๆเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะทุกครั้งเห็นพระพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็บอกเธอจงเจริญสมาธิเถอะได้ประโยชน์มหาศาลจริงๆแล้วก็เน้นแต่ทำสมาธิแต่ถ้าเราไม่แทงตลอดซึ่งสุตตะของพระองค์เราก็จะติดตรงไม่สามารถไปที่จิตที่ฝังลึกเนี่ยให้หลุดออกมาจากอนุสัยได้แปลว่าแลดูแล้วว่าคีย์หลักของการนั่งสมาธิของการเข้าคอร์สของเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธวจนะเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ธรรมทั้งหลายเกิดแล้วพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายแล้วก็เห็นการเกิดดับเพื่อความเบื่อหน่ายจริงๆเท่านั้นการจะวนไปที่สมาธิแล้วก็ให้นิ่งเป็นฌานเนี่ยเป็นการที่เราจะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขหรือว่าเป็นอรูปเป็นเครื่องอยู่แห่งความสงบเนี่ยก็แลดูว่าก็อย่าไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากนักเพราะมันจะเป็นการทำให้เราหลุดไปอีกแล้วก็เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นไปก็จะไม่หลุดจากภพอยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือได้อะไรมาก็ตามในสภาพทำใดที่เรานั่งสมาธิเจอนั่นโน่นนี่อะไรก็ตามเนี่ยให้เพียงรู้จักไว้รู้จักหน้าตาของอารมณ์อ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาอริยสัจ4ไปจับมันเกิดไหมมันดับไหมแต่ก่อนไม่เคยมีก็มีมาพอมีมาแล้วเดี๋ยวก็จะดับไปใช้ปัญญาตรงนี้ไปจับตลอดเราก็จะไม่พลาดแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้ไปจับนะเราก็จะเรียกว่าหลงหรือเพลินในรสอร่อยของสมาธิของสมาธิไปก็เลยสมาธิก็จะเป็นการที่เราพระองค์เรียกว่าเป็นการตั้งสยบอยู่ในภายในก็เป็นภพที่ให้เราไปเกิดอีกเหมือนเดิมเพียงแค่เป็นพื้นหน้าที่มีความละเอียดปราณีตขึ้นเท่านั้นเพราะว่าบางทีคนที่เข้าร่วมสัมมนาของเราสบายะเนี่ยบางทีนั่งมา 2-3 วันแล้ววันสุดท้ายเขาบอกว่าแม่มีลุงมีความสุขมากแม่มันนี่แหละคือการนั่งสมาธินี่แหละคือการนั่งแบบพุทธวจนะดีจังเลยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าโอ้เราต้องพยายามให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นว่าจริงๆแล้วการนั่งเนี่ยเพื่อเป็นการเอื้อไปสู่สัปปายะไปสู่การได้เห็นการเกิดดับของอริยะเท่านั้นนะอย่ามองว่าสิ่งนั้นคือสรณะให้มองว่ายถาภูตญาณทัสสนะหรือคือสรณะที่แท้จริงอีกจุดหนึ่งที่โยมเห็นความมหัศจรรย์ของพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องเดียวกันจริงๆก็คือเรื่องของการวนเวียนอยู่ในสังคตะกับการออกจากสังคตะเนี่ยพระองค์บอกว่าออกมาสุดท้ายเนี่ยออกมาด้วยสังโยชน์จะใช้สังโยชน์ในการกำระดับของ อริยบุคคลแปลว่าผมมองว่าอ๋อทุกครั้งที่เราจะมองเราก็จะเผลอไปกำหนดว่าเอ้ยเข้าฌานไหนได้แล้วสมาธิเก่งไหมก็จะเราก็จะโอนไปสมาธิทุกครั้งแล้วก็จะวนอยู่ใน
สามภพนี้ตลอดว่าเออเดี๋ยวก็มันจะลืมอะครับอาจารย์เดี๋ยวก็มาตรงนี้อีกละอ๋อโอ้โหคนเก่งอย่างนี้จะมาตรงสังโยชน์เนี่ยมันจะแปลกอะมันจะไม่ค่อยคุ้นว่าสมมุติเราไปฟังเทศสอนจากที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นการเน้นสมาธิจะพูดถึงสังโยชน์นี่มันจะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทั้งที่สังโยชน์นี่คือตัววัดปัญญาใช่แล้วก็เป็นตัววัดสิ่งที่พระองค์บอกเลยเพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกนี่คือแก่นหลักที่ทำให้มันยึดเป็นอุปทานในขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นต้องตัดตรงนี้มันก็หลุดแต่การตัดตรงนี้เราก็จะกลับไปคุยเรื่องสมาธิอีกละไม่ได้ว่าคุยเรื่องตัดตรงนี้คำว่าตัดตรงนี้ก็คือสังโยชน์นี้เองก็เลยมองว่าโอ้โหคำของพระองค์เป็นสุขตะมันวินิโยจริงๆคือเชื่อมโยงแบบไม่คิดมุมไหนก็ไปตรงนั้นก็ไปจะจบที่มุมนี้อยู่ดีใช่ไปเชื่อมกันได้หมดครับก็เลยว่าโอ้โหมหัศจรรย์แท้เป็นวิชาที่ทั้งง่ายถ้าเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีทางเข้าใจด้วยตัวเองแน่นอนคือเหมือนจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก